EP 4แล้วเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคลิปที่แล้วชั่วโมงหนึ่งเลยนะผมก็จะย่อหน่อยไม่พูดเรื่องส่วนตัวมากเท่าไหร่อันนี้ฮิรางะนะอันนี้คาตาคานะอันนี้คันจิโรมันจิโรมันจิซูอิซุยโอเคซุยซุยแปลว่าน้ำหรือของเหลวโอเค5วิเหมือนเดิมเซฟหน้าจอไว้1 2 3 4 5เปลี่ยนคำถัดไปขีดขีดปึ๊บแล้วก็มีเลข7แล้วก็มีหัวข้างบนแล้วก็เป็นอย่างนี้ปึ๊บตัวนี้ยากเว้ยตัวนี้ยังไม่ได้ซ้อมมาเลยนะฮะตั้งแต่หน้านี้ผมยังไม่ได้ซ้อมมาเลยสดๆเลยนะฮะไอ้ตัวนี้ลบออกหน่อยนึงปึ๊บมันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนึงถึงจะดูดีมันก็ดูใช่นะฮะนี่ต้องประมาณนี้โอเคอันนี้ E อันนี้คาตาคานะไปแล้วต่อไปฮิรางะนะA E E E การว่ายน้ำแปลว่าการว่ายน้ำโอเคเซฟหน้าจอไว้นะสำหรับใครที่อยากจะทบทวน1 2 3 4 5เปลี่ยนเอาต่อไปเอาคำมารวมกันเอาคำสองคำเมื่อกี้มารวมกันปึ๊บปึ๊บอันนี้เขียนยากหน่อยเว้ยสองขีดแล้วก็มีอันนี้แล้วก็เลข7แล้วก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
โอเคคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่หนึ่งอ่านว่าซุยซุยคำที่สองอ่านว่าอีเออีเออีคืออีนะเออีอีเฮอีแปลว่าการว่ายน้ำเหมือนกันกับคำเมื่อกี้เลยแต่อันนี้จะเป็นคำศัพท์นะผมคิดว่าใช้ได้เหมือนกันนะคิดว่านะคิดว่าแต่ว่าตัวเนี้ยจะนิยมกว่าแน่นอนอันนี้คิดไปเองนะตัวเนี้ยน่าจะนิยมกว่าซุยอี้การว่ายน้ำโอเคโอเคเปลี่ยน1 2 3 4 5ปึ๊บโอเคคำนี้จะพิเศษหน่อยผมจะเยื้องมาฝั่งนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเขียนเพิ่มอะไรนิดหน่อยคำนี้จะมีพวกฮิรางานะเข้ามาแฝงแล้วเข้ามาช่วยด้วยแล้วอันนี้อ่านว่าฮาจิฮาจิแปลว่าเท่ากับนะแปลว่าเริ่มแรกเริ่มแรกครั้งแรกเริ่มแรกครั้งแรกอันนี้มาจิใช่ไหมโรมันจิก็อะไรนะอ๋อผมเขียนผิดนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้ผิดแป๊บนึงต้องเช็คให้ดีคลิปเก่าๆมีอะไรผิดไปปะวะอันนี้ฮาจิฮาจิเขียนนี้โรมันจิฮาจิฮาจิโอเคต่อไปนับ1ถึง5 1 2 3 4
ห้าจะเปลี่ยนแล้วนะต่อไปเราจะเอาเมะมาเติมเมะมะชิเตะแล้วมีวงกลมด้วยปึ๊บเป็นเครื่องหมายจบประโยคก็อันนี้ฮะจิเมมามาชิเตะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักจิเมมาชิเตะยินดีที่ได้รู้จักโอเคนับ1ถึง5เหมือนเดิมจะเปลี่ยนคำศัพท์แล้ว1 2 3 4 5ปึ๊บตัวนี้เขียนยากเว้ยโอเคยากยังไงเราก็ต้องไปนะฮะปึ๊บปึ๊บหมาล่างนี่เลยปึ๊บ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 อันนี้จะเฉียงมาประมาณ1ส่วน3นะฮะตัวนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะฮะจะเฉียงมานิดนึงปึ๊บจะอยู่ประมาณนี้อันนี้เนะกะเน่งอะเต็งเต็งคาตาคานะไม่ได้มีมาให้นะฮะผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าเขียนยังไงอันนี้ผมขอดูในเว็บก่อนนะเพื่อความมั่นใจว่ามันเละหรือเนะกันแน่โอเคเดี๋ยวจะผิดขึ้นมาเดี๋ยวจะนะฮะอ
ใช่ป่ะเปิดมาสักอันนึงเอาเป็นฮีรากันนะสอนก็ต้องสอนให้ถูกนะฮะสอนตัวเองเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะเซฟไว้หน้าจอเลยเพื่อความถูกต้องก็คาตาคานะโอเคหาตัวนี้นะฮะหาตัวนี้นี่อันนี้รู้อยู่แล้วว่ากะถูกแน่นอนมั่นใจต่อไปก็ตัวนี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเปิดรูปโอเคเนะแหมถูกว่ะเสียเวลาไปหน่อยนะฮะเนกะถูกแล้วเนกะผมจำได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มั่นใจก็เลยต้องเปิดดูอย่างเงี้ยแหละแปลว่าขอร้องปรารถนาขอร้องหรือปรารถนาภาษาไทยยังไงวะเนี่ยภาษาไทยปอปาทุเรศมากเมื่อกี้ขอโทษที่เสียเวลานะฮะขอโทษตัวเองนั่นแหละคลิปตัวเองโอเค5วิเปลี่ยน1 2 3 4 5เนกะขอร้องปรารถนาต่อไปจะเป็นเอาฮิรางะนะมารวมกับคันจินะฮะเป็นคำศัพท์ได้ยากพอสมควรตัวนี้ไม่ได้เจอบ่อยนะฮะก็เลยยังยากอยู่เราควรจะเขียนความยาวให้มันเท่ากันนะอักษรตอนนี้เยื้องมานิดนึงไม่อยู่ตรงกลางจำได้ใช่ไหมอันนี้2เส้นนะในสี่เหลี่ยมมี2เส้นแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็อิชิมาสึมัสคนญี่ปุ่นจะอ่านว่ามัสนะฮะถ้ามาสึเนี่ยจำเป็นมัสเพราะว่าเขาอ่านเร็วมาสึอย่างนี้ก็เป็นมัสมาสึมาสึมาสึคันจิ
ตัวนี้อ่านว่าเนกะเนกะโอเนกะอิเดี๋ยวนะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันควบกันจะเป็นคำนี้จะเป็นคำว่าใกล้อย่างนี้ชิตัวเนี้ยมันรวมกันมันไม่ใช่ว่ากะอิชิมัสมันไม่ใช่อ่านอย่างนั้นโอเนไกชิมัสอย่างนี้ถูกนะฮะต้องมีเสียงควบอะไรต้องไปเรียนเสียงควบอะไรอย่างนี้ด้วยนะเสียงควบเสียงอะไรเขาอะนั่นแหละเบสิกพื้นฐานอะอันนี้แปลว่าขอความกรุณาหรือเขียนเป็นเลขแล้วกันเดี๋ยวมันไม่พอขอความเนื้อฝากตัวด้วยคนละความหมายเลยนะขอความกรุณานี่ก็คือขอร้องขอฝากเนื้อฝากตัวนี่ก็คือแบบเหมือนทักทายฝากตัวด้วยนะครับก็แบบเหมือนสมมติเรามาเป็นพนักงานใหม่ก็ฝากตัวด้วยนะครับอะไรประมาณนี้หรือเป็นเพื่อนกันก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะโอเคโอเนกายชิมัสขอความกรุณาหรือขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยโอเคเปลี่ยนคำหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปตัวนี้ยากนิดนึงยากไปหมดเว้ยอะไรก็ยากอะไรก็ยากยากเลยอย่าไปท้ออันนะทำไปเรื่อยๆฮะดูไปเรื่อยๆดูคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมว่ามันจะได้เองนั่นแหละ
ดูไปสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องปีเลยนะต้องดูเป็นปีเลยนะผมรับประกันเลยยังไงมันต้องได้แน่นอนถ้าดูเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยโอเคนี่เรย์เพื่อความถูกต้องผมขอเช็คคำว่าเรย์ก่อนนะโอเคเรย์ถูกต้องเรย์แปลว่าตัวอย่างวันหนึ่งผมก็ทำประมาณ2-3คลิปพอครับแล้วก็ไปนั่งดูคลิปตัวเองเนี่ยแหละไปนั่งดูเรื่อยๆผมเนี่ยฝึกอะไรอ่ะเดี๋ยวขอพูดกันนะฝึกหนังสือเนี่ยคือเล่มเดียวให้จบไปเลยแล้วผมค่อยฝึกเล่มใหม่ผมจะไม่ฝึกแบบเล่มนู้นเล่มนี้เล่มนั้นข้ามไปข้ามมานะฮะอันนี้ผมฝึกหนังสือคันจิอยู่ผมก็จะฝึกเล่มเดียวไปเลยยาวๆจนจบเล่มเมื่อไหร่ผมก็พอโอเคอันนี้1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมีแต่คันจิหมดเลยสำหรับตอนแรกๆนะพอคันจิผมหมดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเริ่มสอนไวยากรณ์แล้วอาจจะเริ่มสอนนะถ้าสอนได้นะถ้าสอนได้ก็จะมาสอนเพิ่มต่อไปเพราะว่าผมเป็นยังไม่ถึง N5 เลยยังเรียนเองอยู่เลยอ่ะถ้าผมมั่นใจก็จะมาสอนนะแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยจะไม่มาสอนแต่นี้มันตัวคันจิไงคือใครก็รู้อะไรเงี้ยคือเราดูก็รู้ใครดูนิดๆหน่อยๆก็รู้แหละก็เลยสอนได้อันนี้ไม่มีคาตาคณะมาให้นะครับอันนี้ใช้ได้2ตัวเลยคิหรือคุแบ่งนี้นะคิกับคุได้ทั้งคู่แต่ไม่ใช่เอามารวมกันนะคิอย่างนี้คิเขียนงี้โรมันจิอันนี้คุคำนี้เป็นคำว่าคิอ่านว่าคิไม่ก็คุได้2ตัวได้2แบบเขียนไว้เผื่อแบบเขียนตรงนี้ไว้เพื่อแบบเผื่อผมไม่มีหูฟังไปเปิดดูแบบบน BTS อะไรเงี้ยจะได้แบบดูเรื่องเข้าใจโอเคแปลว่ามานะฮะไม่ใช่มา .a หรือเปล่าใครเล่น .a จะรู้นะฮะมาคนละมาแล้วไปเสียเวลาอีกแล้ว1 2 3 4 5เปลี่ยนต่อไปก็เป็นคำเมื่อกี้แต่ว่ามีลูกเล่นเพิ่มคือ
เติมคำว่ามาสเติมคำว่ามาสเข้ามามาสุเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นหัวเลยเว้ยปึ๊บนี่ต้องงี้ต้องเห็นลูกตามันถึงจะสวยอันนี้คิตัวนี้นะฮะแบ่งไว้อ่ะอันนี้คิมะเขียนข้างบนดีกว่าโอเคตัดคำที่ไม่เกี่ยวข้องออกตัดเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกแปลว่ามาอยู่ดีนะฮะแต่อันนี้เป็นคำศัพท์เมื่อกี้เป็นคันจิคิมัสึแปลว่ามาโอเคสต็อปดูเอาเองนะฮะไม่รอนะถ้ารอมันคลิปมันจะยืดไงเมื่อกี้ก็เป็นชั่วโมงเลยนะคลิปที่แล้ว1 2 3 4 5สต็อปเอานะครับต่อไปผมเอาไปเขียนด้านข้างนะเดี๋ยวเพราะว่ามันต้องทำเงี้ยแหละเดี๋ยวรู้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอทำใหม่นะปึ๊บคือสี่เหลี่ยมมันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนะสี่เหลี่ยมมันเอียงอีกอู้แป๊บนึงปึ๊บแล้วก็อย่างนี้โอเคโอเคเราจะบอกคำนี้ก่อนแล้วกันว่ามันเขียนว่ามันอ่านว่าสึคะแปลว่าใช้ใช้งานอะไรพวกนี้ใช้แปลว่าใช้โอเค1 2 3 4 5สึกะใช้ใช้โอเคที่เขียนเอียงมาข้างนี้เพราะว่ามันใช้อย่างนี้ได้อีกอันนี้เป็นคำศัพท์นะเมื่อกี้เป็นคันจิอ่านยังไงเดี๋ยวจะบอกให้โอเคสึ
ใครตัวนี้รวมกับตัวนี้นะฮะไปรวมกับตัวนี้เป็นใครแล้วก็มาสึมาสโอเคลบออกเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงสึไคมัสแปลว่ายังอยู่ที่คำว่าใช้เหมือนเดิมโอเคแล้วนี่เป็นคำสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโอเคผมจะให้เวลา10วิก่อนปิดคลิป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับแล้วเจอกันใหม่